สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3พฤษภาคมนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปเริ่มต้นกันที่ว้ายมาแต่ใสเอกพอไม่พี่น้องมาแต่ใสอีกคือรวยคักรวยแน่แท้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจ่อคว้าตัวฉายาบูโน่2นะครับท่านผู้ชมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะได้ตัวมัตติอุสวากัสครับมาเสริมแดนกลางของพวกเขาหลังจากนั้นจบฤดูกาลนี้นะครับโดยจะย้ายทีมมาแบบไร้ค่าตัวซูมือนี่ก็สิสู้บ่ได้ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องยังสิเสริมอีกบ่ครับพ่อแม่พี่น้องโดยสำหรับวากัสปัจจุบันอายุ27ปีนะฮะยังไร้สังกัดอยู่ณเวลานี้และล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วด้วยนะครับโดยก่อนหน้าขออภัยโดยกองกลางชาวซัมบ้าบราซิลเคยร่วมงานกับลูคัสคลิปสปินมาแล้วนะฮะที่ฟอนตาเลซ่าและได้มีการติดต่อกับด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนอกจากจะเป็นมิดฟิลด์จากแดนกาแฟบราซิลแล้วยังเป็นนักเตะในสังกัดของดิโก้หลุยส์ซานโต้ที่เป็นเอเจนต์ณตอนนี้อีกด้วยนะครับโอ้โหเสริมอีกแล้วนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโดยล่าสุดนั้นนะครับก็น่าจะคว้าแชมป์ไทยลีกได้นะครับฤดูกาลหน้าเนี่ยก็เสริมอีกโดยเสริมเนี่ยเสริมแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวบราซิลนะฮะล่าสุดก็เพิ่งเปลี่ยนกุนซือนะครับเป็นบราซิลนะครับบราซิลคอนเนคชั่นนะฮะโดยสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายบูโน่เฟอร์นันส์ของแมนยูนะครับในตำแหน่งกองกลางมิดฟิลด์นะครับตอนนี้ตัวของทางด้านของมาติอุสวากัสอยู่ที่ประเทศไทยนะครับน่าจะมาเจรจากันและปิดดีลกันต้องรอลุ้นกันนะครับจะเป็นคักเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับทีมชาติจีนผวานะฮะแข้งโอนสัญชาติมีการบาดเจ็บก่อนด่วนทีมชาติไทยแม่อุตส่าห์โอนสัญชาติมาแล้วนะครับดันมาบาดเจ็บซะเนี่ยลุ้นอาการบาดเจ็บหนักฟุตบอลโลก2006นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียเกมการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นการชี้ชะตาในการเข้ารอบของหลายๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม C ซึ่งมีเกาหลีใต้นำเป็นจ่าฝูงอยู่หลังจากเก็บไป10คะแนนจีนมี7คะแนนส่วนไทยมี4คะแนนและสิงคโปร์มี0คะแนนโปรแกรมการแข่งขันเดือนมิถุนายนนะครับ2ทีมจะชี้ชะตากันเข้ารอบโดยตรงก็คือเกมในวันที่6มิถุนายนที่ทีมชาติจีนจะเปิดบ้านที่เซินหยางโอลิมปิกสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนทีมชาติไทยของเราเกมนี้ผลแพ้ชนะจะชี้โอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมในทันทีนะครับทีมชาติจีนนะครับได้รับข่าวไม่สู้ดีนักเมื่อนักเตะโอนสัญชาติของซานตงไทซานอย่างเฟอร์นันโดเอ็นบรูเก้คอนเซซาวนะครับซึ่งโอนสัญชาติมานะครับแข่งในวัย31ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังจากเกมลีกจนทีมแพทย์ต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดถึงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหลือเวลาอีกแค่1เดือนจะมีเกมสำคัญเล่นกับทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียแม้จะมีรายงานล่าสุดว่านักเตะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ต้องเฝ้าดูอาการต่อไปนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาก็คือแฮมสตริงเนี่ยถ้าหากบาดเจ็บนะครับจะต้องพักเกือบประมาณ1เดือนนะครับหรือ3สัปดาห์นะครับถ้าหากเป็นอย่างนี้นะฮะก็อาจจะไม่พร้อมนะครับโดยสำหรับเฟอร์นันโดเอนริเก้คอนเซซาวนะครับเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลแล้วก็โอนสัญชาติมารับใช้ทีมชาติจีนนะครับตั้งแต่ปี2020ล่าสุดเพิ่งจะรับใช้ทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดในเกมที่เสมอกับสิงคโปร์2-2และกลับไปเฝ้ารังเอาชนะสิงคโปร์ได้4-1พร้อมยิงไปแล้ว1ลูกนะฮะก็สุดๆไปเลยนะครับโอนสัญชาตินะครับโดยยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเตะที่โอนสัญชาตินะครับซึ่งเป็นนักเตะชาวคองโกนะครับของจีนก็โอนสัญชาติมานะครับในวัย24ปีก็คือออสการ์มาริตูนะฮะมี2คนนะฮะที่โอนสัญชาติบราซิลกับคองโกนะฮะหนาบ่คือจีนเลยครับจักคนพ่อแม่พี่น้องคนนึงเนี่ยสัญชาติคองโกอีกคนนึงบราซิลนะครับนี่แหละครับนักเตะโอนสัญชาติกำลังมาแรงเป็นกระแสมาแรงนะครับส่วนทีมชาติไทยก็กำลังย้ายกันมาเล่นให้กับทีมชาติไทยกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของเอราวัณกันแย่นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันหน่อยนะครับที่ได้กล่าวถึงเอราวัณกันแย่นะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชม
ทางด้านของทีมชาติไทยของเรามาซาดะอิชิอินะครับน่าจะเรียกตัวเอเรียนเกนิยาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับและได้มีโอกาสได้ใช้งานนะครับอาจจะเรียกตัวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในนัดที่เจอกับจีนเพราะจะได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับโดยมาซาดะอิชิอินะครับหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นก็จะได้แข้งใหม่เสริมแกร่งอย่างแน่นอนนะครับชี้ชะตาคัดบอลโลกโดยการเรียกตัวเอรันเกลียมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเพราะจะได้อยู่ใกล้ๆและดูวิธีการเล่นในการฝึกซ้อมนะครับแล้วมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะตอนนี้นะฮะน้องอายุน้อยอยู่นะครับเล่นกับชุดอยู่23ปีทีมชาติไทยของเราแต่ฟอร์มเนี่ยน่าทึ่งมากนะครับเข้าตาสุดๆนะครับแล้วก็หน่วยก้านนี่โคตรดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาซาดะอิชิอินะครับโดยอิชิอินั้นชื่นชอบอยู่แล้วกับนักเตะที่มีความฟิตแล้วก็อายุน้อยนะครับส่วนเอรวันเกนิยาเนี่ยโอ้โหเล่นอย่างกับสไตล์ยุโรปเลยนะครับน่าจะเข้าขากันดีครับท่านั่นของนิโคลัสมิเคลสันนะครับเยี่ยมเลยนะก็มาจับคู่กับท่านั่นของนิโคลัสมิเคลสันจะทำให้เกมรุกของทีมชาติไทยของเรามีวิชั่นขึ้นเยอะนะฮะเพราะเกมนี้นะครับเราต้องชนะจีนสถานเดียวเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบนะครับก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับที่ได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่นะครับท่านผู้ชมเพราะดูแล้วเนี่ยน้องเล่นได้นะครับหน่วยก้านดีเลยนะครับความฟิตดีวิ่งทั้งเกมนะครับวิ่งไม่มีหมดด้วยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าถ้าหากมาติดแล้วนะครับจะยาวหรือเปล่านะครับแต่เป็นโอกาสของน้องแล้วนะครับขึ้นสู่ชุดใหญ่ดวลจีนนะครับสำหรับเอริวันเกนแย่เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันหน่อยนะครับสโมสรไทยลีกมีลุ้นเล่นรอบแบ่งกลุ่มถ้วยใหญ่เอเชียชมใหม่2ทีมนะฮะควางน้ำทีมจากไทยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับชมใหม่ฤดูกาล 2024-25 ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับได้ทำการปรับโฉมการแข่งขันใหม่ออกมาเป็น3ระดับก็ประกอบไปด้วย AFC Champions League Elite นะครับก็คือถ้วยใหญ่สุด AFC Champions League 2และ AFC Champions League 3นะครับในส่วนของฤดูกาล 2024-25 ตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน2ถ้วยนะฮะในศึก AFC Champions League Elite ถ้วยใหญ่สุดจำนวน 1+1 ทีม AFC Champions League 2จำนวน1ทีมโดยในรายการ AFC Champions League Elite ที่+1ทีมนั้นก็คือแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2023-24 จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติขณะที่ทีม+1ก็คือทีมแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาล 2023-24 จะได้สิทธิ์ไปเล่นเพลย์ออฟนะครับโดยกรณีทีมแชมป์เอฟเอคัพเป็นทีมเดียวกันกับแชมป์ลีกสิทธิ์ก็จะตกไปถึงรองแชมป์ลีกนะครับโดย AFC Champions League Elite เนี่ยรอบสุดท้ายจะมี24ทีมโดยแบ่งเป็นส่วนละ12ทีมตะวันออกกับตะวันตกซึ่งในส่วนของการเพลย์ออฟ 2024-25 AFC Champions League Elite ส่วนตะวันออกจะมีทีมที่ได้สิทธิ์เล่นรอบแบ่งกลุ่มไปแล้ว11ทีมทำให้ทีมอันดับ12ถึง13ต้องเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อแย่งสิทธิ์สุดท้ายนะฮะซึ่งสโมสรจากไทยจะพบกับสโมสรซันตงไทซานทีมอันดับที่2จากลีกจีนในฤดูกาล2023โดยจะไม่เจองานหนักมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการพบกับทีมจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แต่ทีมสโมสรไทยได้สิทธิ์ต้องทำงานหนักเพราะเป็นช่วงเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีกฤดูกาล2024-2025นะครับแล้วการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟจะมีการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567ซึ่งทีมชนะจะได้สิทธิ์ลงทำการแข่งขันฤดูกาล 2024-2025 AFC Champions League Elite ส่วนทีมแพ้จะต้องไปเล่นในฤดูกาล 2024-2025 AFC Champions League 2นะครับ13ทีมส่วนตัวมันออก AFC Champions League Elite 11ทีมรอบแบ่งกลุ่มประกอบไปด้วยวิโซโกเบคาวาซากิฟอนตอร์เรโยโกมาเอฟมินอสจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับโปฮังสติลเลอร์ฮุนซันอุนไดกวางจูเอฟซีจากเกาหลีใต้เซี่ยงไฮ้พอร์ตเซี่ยงไฮ้เซินหัวจากจีนโดยจะมีแชมป์ไทยลีก 2023-24 แล้วก็มีเซนทันคลอสมารีเนอร์จากออสเตรเลียยูโฮดารุทัสซิมจากมาเลเซีย2ทีมเพลย์ออฟซันตงไทซานจากจีนแชมป์เอฟครับ2023-24จากไทยนะครับที่มีโอกาสได้เล่นนะครับเรามาปิดท้ายกันที่
ด่วนนะครับจับสลากเมืองทองด่วนเดือดกับบุรีรัมย์ในศึกลีกครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเมืองทองฟัดบุรีรัมย์นะครับรอบรองริเวอร์คัพเมืองทองยูไนเต็ดได้จับสลากมาพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกถ้วยลิเวอร์ลีกครับนะครับฤดูกาล2023-2024โดยจะทำการแข่งขันในวันพุธที่22พฤษภาคมนี้ณสนาม BG Stadium กิเลนพยองผ่านขอนแก่นยูไนเต็ดมาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะโดยบุกไปเอาชนะจงอางพยองได้ถึงถิ่นกรีทางเข้าสู่ถ้วยแห่งเกียรติยศได้ตามเป้าล่าสุดการจับฉลากประกบคู่รอบ4ทีมสุดท้ายปรากฏว่าเมืองทองโคจรมาพบกับบุรีรัมย์ซึ่งจะทำการแข่งขันนะฮะในวันพุธที่22พฤษภาคมนี้ที่สนาม BG Stadium ส่วนเรื่องเวลาคิกออฟจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับซุปเปอร์มิกแมตช์1ไทยนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3พฤษภาคมนะครับ